โรสเปนจูเนียร์เมินแมนนี่ปาเกียวโดยล่าสุดนั้นโรสเปนจูเนียร์แชมป์โลกรุ่นเวลเทอร์เวท3สถาบันหลักคือ IBF WBC WBA ซูเปอร์เวอร์ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าผมจะไม่สู้กับเขาปาเกียวพวกคุณคงจะเห็นความอัปยศของทางลาลีโฮมที่เป็นหนึ่งในนักมวยรุ่นใหญ่ที่ดีที่สุดตลอดกาลแล้วผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความเคารพอย่างที่เขาควรที่จะได้รับสเปนจูเนียร์กล่าวกับช่อง YouTube ESNEWS โดยเมื่อเร็วๆนี้ปาเกียวได้หวนคืนสังเวียนอีกครั้งโดยเขาพบกับทาง DKU นักชกศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานชาวเกาหลีใต้แม้ว่าเขาจะไม่ได้เอาจริงเอาจังอะไรในไฟนี้แต่ปาเกียวก็เอาชนะด้วยผลการตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์และเกือบจะทำให้เขาเสียท่าอยู่เหมือนกันไฟสุดท้ายของปาเกียวเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมพ.ศ. 2564กับทางยอร์เดนิสอูกัตซึ่งเป็นทางปาเกียวแพ้ด้วยการตัดสินอย่างเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน115ต่อ113116ต่อ112และ116ต่อ112เดิมทีการชกนั้นจะเป็นการขึ้นชกกับทางสเปนจูเนียร์แต่เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนการชกสเปนจูเนียร์ได้เข้าตรวจทางการแพทย์ซึ่งผลตรวจคือพบจอประสาทตาหลุดในตาซ้ายของสเปนซึ่งเขาต้องได้รับการผ่าตัดทันทีและไม่สามารถขึ้นชกกับปาเกียวได้สำหรับตอนนี้แมนนี่ปาเกียวยินดีที่จะกลับไปโชคมวยสากลอาชีพแม้ว่าเขาจะอายุ44ปีแล้วแต่เขาบอกว่าจะยังไม่เลิกซ้อมและจะฟิตร่างกายให้ดีที่สุดส่วนทางโรสเปนจูเนียร์ตอนนี้เขาก็ไม่คิดเกี่ยวกับการชกกับทางแมนนี่ปาเกียวแล้วและทางปาเกียวก็หยุดชกมวยไปกว่า2ปีสเปนจูเนียร์ได้กล่าวต่ออีกว่าผู้คนลืมเขาไปแล้วสเปนกล่าวถึงลาลีโฮมว่าผู้คนไม่ค่อยจะพูดถึงเขาแบบนั้นและผมคิดว่าเป็นการที่เขาเอาชนะมูฮัมหมัดอาลีให้ตายเถอะเขาพลาดพลั้งในการชกครั้งนั้นไม่มีใครพูดถึงลาลีโฮมจริงๆผมคิดว่าเป็นเหตุผลว่าทำไมสเปนจูเนียร์แชมป์โลกเวลเทอร์เวท3สถาบันหลักกล่าวนั่นเอง